เกาะกูดเป็นของใครไทยหรือกัมพูชา MOU 44หรือ MOU 2544คือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรโดยนายสุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในขณะนั้นลงนามใน MOU ดังกล่าวกับนายซกอันรัฐมนตรีอาวุโสและประธานการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาเมื่อวันที่18มิถุนายน2544ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำพรรคร่วมรัฐบาลแถลงยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยและ MOU ที่ลงนามเมื่อ23ปีที่แล้วไม่ได้มีผลทำให้ไทยเสียดินแดนเกาะกูดหลังพรรคพลังประชารัฐเคลื่อนไหวเปิดประเด็นว่าไทยจะเสียดินแดนเกาะกูดจังหวัดตราดโดยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกบันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนของหลายทวีปหรือ MOU 44ที่ไทยลงนามร่วมกับกัมพูชาไว้เมื่อปี2544โดยหลังจากกัมพูชาประกาศเส้นเขตแดนทางทะเลในปี2515ไทยก็ประกาศเส้นของไทยเองเช่นกันในปี2516ซึ่งปรากฏในพระบรมราชโองการประกาศเขตไหลทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยปี2516และตามด้วยการประกาศเขตไหลทวีปของเวียดนามในปี2517ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกันซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปทับซ้อนกันหรือ OCA ขนาด 26,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ที่แต่ละประเทศต่างประกาศออกมาซึ่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวกว้างใหญ่กว่าพื้นที่ OCA ระหว่างไทยและกัมพูชา4เท่าแต่ประเด็นสำคัญคือหลายคนสงสัยว่าไทยเสียเกาะกูดให้กัมพูชาหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายยืนยันว่า MOU 44ไม่ได้ทำให้ไทยเสียเกาะกูดเพราะในตัวสนธิสัญญากรุงสยามฝรั่งเศสคริสตศักราช1907ระบุชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของไทยเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันกรรมสิทธิ์เหนือตัวเกาะซึ่งไม่เคยเป็นประเด็นที่เกิดความสงสัยและสนธิสัญญาระบุชัดเจนว่าตัวเกาะกูดเป็นของไทยอีกทั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็ใช้อำนาจอธิปไตยเหนือเกาะ 100% แม้หลายฝ่ายออกมายืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่หลายคนยังไม่ปักใจและกังวลว่าไทยจะเสียเกาะกูดให้กัมพูชาเช่นเดียวกับนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ที่บอกว่าก่อนหน้านี้นายนพดลปัทธมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เคยออกมายืนยันว่าเราจะไม่เสียเขาพระวิหารให้ใครแต่ประวัติศาสตร์ก็ทำให้เห็นว่าเราเชื่อใจไม่ได้อนาคตหากมีการแบ่งปันผลประโยชน์ก่อนก็อาจจะเป็นข้ออ้างและจุดเริ่มต้นในการที่จะนำมาสู่การเสียดินแดนจึงมีความห่วงใยว่าจะมีการซ้ำรอยเช่นเดียวกับกรณีเขาพระวิหาร